จอใจเสาร์นี้พบกับพิงค์เป็นแม่แพนเตอร์แม่เลี้ยงเดี่ยวผู้เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและได้รับการวินิจฉัยว่าจะมีชีวิตเหลือเพียงแค่5ปีก้อนที่มันควรจะเล็กลงมันเพิ่มเป็น48ก้อนกระจายอยู่ข้างในเหลือแค่ที่เดียวคือที่สมองตอนนั้นหนูแบบอยู่ตัวคนเดียวแล้วลูกก็เพิ่งแบบขวบหน่อยๆหนูเก็บเกี่ยวช่วงเวลาดีๆภาพดีๆให้ลูกเห็นนะคะคุณกลัวตายไหมครับจอใจเสาร์ที่6เมษายนนี้